เรียนทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่ได้เชิญมาก็สุขภาพนะครับมันก็อนิจจังไม่เที่ยงอยู่แล้ววัยขนาดนี้นะครับก็ว่าไปตามตรงก็นะครับก็ถือว่าเป็นเอจจิ้งนะครับหรือ NCD ต้องพูดอย่างนั้นนะครับคือไม่ต้องมีโรคเนี่ยไม่ต้องมีเขาเรียกอะไรไม่ต้องมีเชื้อโรคมันก็ความเสื่อมของร่างกายนี่นะก็มาอยู่แล้วผู้ชายก็เรื่องเดียวแล้วครับต้องลูกหมากระบบอวัยวะสืบพันธุ์นั่นนะครับอาการของเขาก็คือปัสสาวะแสบปัสสาวะขัดนะครับแล้วก็กลางคืนก็จะตื่นมาเข้าห้องน้ำบ่อยนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยก็คุณหมอที่รักษาที่โรงพยาบาลที่1เนี่ยก็ไดแอก MRI นะครับแล้วก็พบว่ามีความสงสัยว่าน่าที่จะมีอาการของ early stage cancer เป็น prostate cancer นะครับแบบเริ่มแรกคุณหมอก็เลยจะขอนัดเพื่อจะตัดชิ้นเนื้อย่อยๆนะครับเอามาส่ง lab หลังจากอ่าน MRI แล้วช่วงรอห้องก็เลยไปหา second opinion ที่โรงพยาบาลที่2โรงพยาบาลที่2คุณหมอบอกขอตรวจไดแอกด้วย MRI ปรากฏคุณหมอโรงพยาบาลที่2บอกองค์ประกอบไม่เข้าเพราะว่าฮอร์โมน PSA เนี่ยค่าต่ำมากคือ 3.4 นะเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ 3.4 คุณหมอก็เลยมายังไม่ทำอะไรทั้งนั้นขอมอนิเตอร์ช่วงนั้นแหละครับก็มีพี่ต้นกับมีดร.ซันนี่เนี่ยก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่เรียนมาด้วยกันนะครับตั้งแต่เตรียมทหารและในเรืออากาศเรียนมาด้วยกันก็ส่งข้อมูลพวกนี้มาให้อ่านศึกษาอยู่ต้อง 3-4 เดือนนะครับกว่าจะตัดสินใจก็หมายความว่าถ้าจะเคี้ยวพี่อุ้ยก็เคี้ยวยากหน่อยเห็นไหมครับเพราะว่าเราอ่านแล้วเราก็เข้าเว็บแล้วเราก็ศึกษาครับก็ไปสะดุดอยู่ตรงที่ว่าเอ๊ะดร.โจเมคคอปเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็ลิสต์ผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยรู้สึก